แผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนแน่นขนาดไปด้วยผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในขณะที่รถฉุกเฉินนำตัวผู้ป่วยมาส่งโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องจนทำให้บรรยากาศภายในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลบางแห่งเต็มไปด้วยผู้ป่วยและประชาชนที่มารอรับบริการทางการแพทย์จนแทบไม่มีทางเดินซึ่งมีรายงานว่าสถานการณ์นี้ยังพบเห็นได้ตามโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วเมืองโดยในแต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากกว่า 1,600 คนซึ่งในจำนวนนี้ป่วยเป็นโควิด-19 ถึงร้อยละ80สมาชิกคณะที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านโควิด-19 ของจีนประเมินว่าชาวเซี่ยงไฮ้น่าจะติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วประมาณร้อยละ70จากประชากรทั้งหมด25ล้านคนเพิ่มขึ้นมากถึง30เท่าจากการระบาดเมื่อกลางปีที่แล้วเช่นเดียวกับหลายเมืองใหญ่ทั่วจีนเช่นกรุงปักกิ่งและนครฉงชิ่งซึ่งทางการจีนระบุว่าการแพร่ระบาดน่าจะเลยจุดสูงสุดไปแล้วสถานการณ์นี้ทำให้สหภาพยุโรปเสนอความช่วยเหลือเพื่อรับมือโควิด-19 ให้กับจีนรวมถึงการมอบวัคซีนฟรีให้จีนและการให้ข้อมูลทางการแพทย์และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆหลังอัตราการระบาดในจีนเพิ่มสูงโดยโฆษกในคณะกรรมการยุโรประบุว่าจีนยังไม่ตอบรับข้อเสนอแต่ไม่ได้เจาะจงจำนวนวัคซีนที่เสนอมอบให้จีนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคยุโรปยืนยันว่าสถานการณ์ในจีนยังไม่ได้จัดเป็นภัยคุกคามอย่างปัจจุบันทันด่วนเนื่องจากสายพันธุ์ไวรัสในจีนพบใน EU อยู่แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งประชากรใน EU มีภูมิคุ้มกันแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขใน EU ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เตรียมการหารือแนวทางรับมือแล้วโดยในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นตัวแทนของชาติสมาชิก EU จะประชุมกันเพื่อหารือถึงแนวทางในการออกมาตรการต่อผู้ที่เดินทางมาจากจีนหลังเผชิญความวุ่นวายและการดำเนินมาตรการแบบคนละทิศคนละทางตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้การประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ EU เมื่อวานนี้ทำให้คณะกรรมการยุโรปเปิดเผยว่าสมาชิกส่วนใหญ่จากทั้งหมด27ประเทศต้องการให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศจีนผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทางอย่างเป็นระบบ我们愿同国际社会加强沟通共同努力战胜疫情ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาตอบโต้ประเทศที่บังคับใช้มาตรการจำกัดการเข้าเมืองกับนักเดินทางจากจีนโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวไร้เหตุผลและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นอกจากนี้เรื่องการรับความช่วยเหลือจาก EU โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนไม่ได้ตอบคำถามนี้โดยตรงแต่ระบุว่าอัตราการฉีดวัคซีนของจีนและอัตรากำลังในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการซึ่งจนถึงขณะนี้จีนยังคงยึดมั่นจะใช้เฉพาะวัคซีนที่ผลิตเองในประเทศขณะที่ทางการจีนออกมาตรการเฝ้าระวังฉบับใหม่ด้วยการให้รัฐบาลท้องถิ่นทดสอบน้ำเสียตามบ้านเรือนเพื่อนำมาวิเคราะห์ระดับการแพร่ระบาดและสายพันธุ์ที่มีการระบาดในชุมชนได้หลังจากจีนยกเลิกการบังคับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำให้การประเมินสถานการณ์ทำได้ยากขึ้นโดยออสเตรียเป็นอีกชาติหนึ่งที่ออกมาประกาศว่าจะตรวจน้ำเสียจากเครื่องบินที่เดินทางมาจากจีนเช่นกันตามหลังชาติอื่นๆที่เริ่มตรวจไปแล้วก่อนหน้านี้โดยออสเตรียจะเริ่มการตรวจน้ำเสียจากเครื่องบินจากจีนตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปและจะนำน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีนไปตรวจวิเคราะห์ร่วมด้วยด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าต้องการเห็นจีนเอาชนะการระบาดระลอกปัจจุบันให้ได้เนื่องจากความสูญเสียจากโรคนี้เป็นความวิตกกังวลของทั้งโลกสืบเนื่องจากขนาดเศรษฐกิจของจีนนอกจากนี้เขายังยืนยันว่าแนวทางการคุมเข้มการเข้าเมืองของผู้ที่เดินทางมาจากจีนที่บังคับใช้ยึดมั่นตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นประกอบกับการขาดข้อมูลด้านระบาดวิทยาและการตรวจวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมไวรัสจากจีนถือเป็นการตอบโต้ท่าทีแสดงความไม่พอใจจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนก่อนหน้านี้และย้ำด้วยว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่จีนอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญบางส่วนได้ตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการที่นานาชาติบังคับใช้กับผู้ที่เดินทางจากจีนจะมีผลเพียงเล็กน้อยในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยผู้เชี่ยวชาญในฝรั่งเศสอ้างอิงความพยายามเมื่อปลายปี2021ที่ยุโรปพยายามห้ามการเดินทางจากแอฟริกาใต้เพื่อยับยั้งการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนแต่ปรากฏว่าวิธีนี้ได้ผลเพียงเล็กน้อย